วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไก่เลยมาเลยครับตามปฏิทินรอครัวคุณไก่เอสโปซีซั่น6มาแน่นอน7ถึง11เมษายนนี้ครับที่ Royal Paragon Hall นะครับชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนครับเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มนะครับเดินทางสะดวกง่ายดายโดยเฉพาะ BTS นะครับลงสถานีสยามด้านหลังครับความสบาย200กว่าร้านค้ารอท่านอยู่ที่นั่นเป็นงานใหญ่ที่สุดของครัวคุณต๋อยครับในทุกๆปีเราจัดหนเดียวเท่านั้นเอ็กซ์โปนี่เราจัดหนเดียวและร้านค้านะครับที่มาที่นี่ครึ่งหนึ่งนะฮะไม่ออกงานที่ไหนเลยไม่ออกแม้นกับว่าตัวเองเขาเองเขาก็ไม่ไปไหนเพราะว่าเขาขายดีอยู่แล้วแต่ที่มาเนี่ยมาเป็นเกียรติให้กับเราและที่สำคัญที่สุดเลยมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้จับจ่ายซื้อของกันได้อย่างเต็มที่ไปที่เดียวอ่ะท่านผู้ชม200ร้านค้าไม่พอ 1,000 กว่าเมนูท่านจะทำยังไงท่านจะทำไงในชีวิตท่านใน5วันให้ซื้อได้หมดอ่ะมันเป็นโชคของท่านแล้วนะครับและครั้งนี้เราได้รับความกรุณาจากสยามพารากอนต้องขอขอบพระคุณสยามพารากอนเป็นอย่างยิ่งที่ให้ใจกับเราไม่เคยนึกมาก่อนว่าครัวคุณต๋อยจะได้ขึ้นไปอยู่บนชั้น5เราไม่เคยนึกว่า Royal Paragon Hall เนี่ยเราจะได้อยู่บนนั้นครับผมและอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้ให้ดูมาอีกไม่กี่วันจะเจอกันแล้วนะร้านที่1มาร้านหมูย่างเมืองตังโกนุนี่ครับจริงเลยนะโอ้โหพูดไปแค่10ชั่วโมงครับรอสุกอีกตั้ง5ชั่วโมงพูดง่ายๆว่า15ชั่วโมงอ่ะวันๆไม่ต้องทำอะไรกินอ่ะแต่ว่าเขาทำไอ้นี่น่ะกินและของเขาอร่อยจริงๆต้องไปกินครับร้านที่2นะครับหอยจ้อปูทองเยาวราชครับนี่คือตำนาน50ปีนะครับเรียกว่ามันมีหอยจ้อทุกอย่างที่อร่อยผมพูดคำเดียวแล้วกันผมกินที่นี่ใช่ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวใหม่เขาปอเปี๊ยะเป็ดลมควันท่านผู้ชมฮะถ้าไม่กินถือว่าผิดผมพูดจริงๆผมไม่เคยเห็นที่ไหนทำได้แบบนี้มาก่อนเขาเด็ดจริงๆร้านต่อไปนะครับร้านขนมฟูนักเลงสายหวานตาลตะโนดนี่ฮะนักเลงตัวจริงฮะนี่ชิคกี้พายตาลตะโนดท่านผู้ชมขอยกไปขอยกมาเนี่ยท่านผู้ชมเกิดมาในโลกไม่เคยนึกว่าใครจะทำและนี่เป็นเจ้าแรกของโลกนะฮะที่ทำขนมหวานสายฝรั่งแต่ใช้น้ำตาลตะโนดเก่งจริงๆท่านผู้ชมแล้วขายดิบขายดีสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆร้านต่อไปครับร้านสีจันซีฟู้ดครับนี่บ้าแล้วเขาบ้าจานช่วงเล่นๆของเขาเลยนะและครั้งเนี้ยเขาจะเอาหอยนางรมตัวโตไปเตาะที่งานเลยคือเขาทำได้ท่านผู้ชมเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของแพปลาเขาทำได้เขาบ้าจริงๆนะผู้ชมผมบอกให้สีจันทร์ถ้าไม่กินบ้าจ่างเขาถือว่าเผ็ดร้านต่อไปร้านพี่เล็กหาดใหญ่ครับโอ้โหจำได้นะอันนี้เป็นน้ำมะม่วงเบาปั่นเจ้าแรกของโลกใช่ที่ปั่นขึ้นมาปุ๊บแต่ครั้งนี้เขามีท็อปปิ้งเป็นน้ำปลาหวานเข้าไปอีกโอ้โหเด็ดเลยท่านผู้ชมไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับเอามะม่วงเบามาปั่นเขาทำได้เด็ดจริงๆนะผู้ชมผมยังพยายามสนับสนุนเขาให้ทำเป็นระดับอุตสาหกรรมอยู่กำลังคุยกันอยู่นะเพราะว่าผมคิดว่ามันทั้งอร่อยและมีคุณค่ามากวิตามินซีมันเต็มเปี่ยมจริงๆนะสุดยอดมันสุดจริงๆนะท่านผู้ชมร้านต่อไปร้านฟูลี่ดริงค์นะครับเครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่มีวิตามินซี22อัดก๊าซฟูลี่ดริงค์นะครับสูตรน้ำตาลน้อยลดคงลดขิงเมลอนบวยหลากหลายสตรอเบอรี่ก็มีเมลอนก็มาครับแต่ที่สำคัญที่สุดเลยเป็นของคนไทยท่านผู้ชมและทำโดยใช้วัตถุดิบของไทยเราและทำอย่างมีคุณภาพที่สุดด้วยสุดจริงๆนะท่านผู้ชมไม่ได้ทำมาขายบ้าๆบอๆนะผมอยากให้ท่านไปลองชิมดูและท่านต้องซื้อแน่นอนครับร้านต่อไปร้านขนมชั้นขนมเธอบายเลิฟปลาแดงขนมชั้นแป้งมันหอมใบเตยขนมที่ใช่ขนมเปียกปูนถ้าท่านผู้ชมจำได้คราวที่แล้วผมพูดว่าถ้ามีคำว่าเลิฟปลาแดงไม่ต้องคิดเยอะนี่ผมพูดอีกครั้งเลิฟปลาแดงทำขนมแล้วเลิฟปลาแดงทำขนมได้อย่างสุดยอดแล้วเจ้าของสวยซะขอบคุณมากครับไม่ใช่เขาว่าทางโน้นทางโน้นร้านต่อไปร้านนี้นะครับร้านจำแรงแปลงกายสุดยอดสับปังกะทิแต่ปลาแห้งกุ้งสดแกงส้มไหลบัวสับปะรดปลากระพงหมูทอดกะปิขนมจีนน้ำยาปูก้อนอันนี้เรียกว่างานพรีเมียมเลยนะดูปูใช่พูดถูกต้องงานเจ้านี้คืองานพรีเมียมงานเจ้านี้ถ้าท่านกินรับรองว่าท่านจะถึงว่าจุกจริงๆเยอะมากเพราะมันอร่อยมากๆท่านต้องกินครับร้านต่อไปร้านใบเฟิร์นหมูกระจกครับเจ้าเก่าครับหมูกระจกบางกรอบทอดใหม่ๆนะจิ้มกับน้ำพริกเผากุ้งนะฮะ
แล้วก็มีน้ำพริกเผาไข่เค็มแบบจัดจ้านบอกเลยว่าร้านนี้ผมตกหลุมรักเขามากเอางี้เลยนะเจ้าแรกของประเทศไทยที่ทำแคบหมูกระจกบางแบบนี้คือเจ้านี้นะครับนี่ท่านผู้ชมฟังดีๆนะฮะนี่คือเจ้านี้จริงๆแล้วต่อมามันมีไอ้แคบหมูแบบนี้แต่เขาคือเจ้าแรกผมเสริมให้นิดนึงมีใยประกาศใจประกาศดองด้วยร้านนี้สุดจริงๆสุดจริงๆร้านต่อไปร้านนี้ร้านเครือทิพย์ขนมไทย50ปีขนมทิ้งอะไรในปากจำได้ไหมผู้ชายคนนี้ข้าวเหนียวแดงหอมน้ำตาลเคี่ยวกับข้าวเหนียวกรุบ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 กรีบดำดวนหอมขนมแบบสไตล์ย้อนอดีตนะเมื่อลงมาแรงร้านนี้สุดยอดเขาไม่ได้ออกงานทุกงานครับไม่ออกจริงนะเครือทิพย์ก็ขายดีของเขาอยู่แล้วผมพูดตรงๆแต่เขามาเป็นเกียรติให้เราแล้วผมพูดได้ว่าขนมหวานของเครือทิพย์ไม่มีอย่างไม่มีแม้แต่อย่างเดียวที่ซื้อไม่ได้ใช่ผมของเขาสุดคุณภาพจริงๆครับร้านต่อไปร้านต่อไปครับร้านเจ้อ้วนครับผมนี่ข้าวเหนียวหน้าต่างๆข้าวเหนียวมะม่วงตัวจริงก็คือข้าวเหนียวปิ้งว่าผมดีใจมากขนาดไหนที่เจ้อ้วนมาเพราะปกติเจ้อ้วนแกไม่ไปไหนนะครับแกไม่ไปจริงๆนะแกบอกว่าแกขี้เกียจถามว่าทำไมบอกว่ามันจะยุ่งกับการโอนเงินไปสวิสโอ้ยมาๆๆเขาบอกเขาขายดีอยู่แล้วแต่วันนี้เขาอยากแบบแบ่งปันการกินเนี้ยคนอื่นในบ้านเจ้อ้วนโดนหนูแน่ครับร้านต่อไปนะครับร้านขนมปังบ้านปังปอนราชบุรีครับขนมปังตลกโบราณนะครับโฮมเมดและมีอบไล่นะฮะความชื้นให้กรอบมีรสกระเทียมมีเนยสดมีพริกเผามีช็อกโกแลตและมีนมชมพูเก็บได้นานด้วยอ่ะ20วันครับโอ้โห20วันเจ้านี้ครับปังกรอบเค้านะผมพูดจริงๆนะท่านผู้ชมคนราชบุรีโชคดีมากเลยนะครับผมนะฮะขออร่อยครับร้านต่อไปครับร้านพรไพรินทร์รีสอร์ทสังขละกาญจนบุรีนี่สังขละบุรีครับพริกกะเหรี่ยงค่ะนะครับผมขนมทองยกปลาสร้อยคุณจำไม่ได้เหรอตอนที่ก็มาออกทองโยพวกเราแทบบ้ากันใช่และนี่จำได้ไหมล่ะตัวปลาสร้อย3น้ำแดดเดียวเนี่ยแล้วก็ฮังเลไทยรามันคือมันเป็นสามแล้วผมอยากให้ท่านไปจริงนะพรไพรินทร์รีสอร์ทเนี่ยจริงๆแล้วท่านไปเนี่ยไปที่ร้านเขามีของดีด้วยเพราะว่าท่านจะได้ไปรีสอร์ทเขาด้วยใช่ครับเอาราคาพิสดารมาให้ถูกต้องไหมเอาราคาพิสดารมาให้นะท่านผู้ชมผมพูดจริงแล้วรีสอร์ทเขาสุดยอดจริงๆแล้วเขาสามารถให้ราคาพิสดารได้เพราะเขาเป็นเจ้าของใช่ร้านต่อไปร้านต่อไปครับลูกชิ้นเวียดนามฮอยอันนี่โบราณเลยต้นตำรับเขาเนี่ย30กว่าปีการันตีท่านผู้ชมการันตีนะว่าไม่มีแป้งปลอดสารเร่งและปราศจากสารปรุงแต่งนะครับอันนี้เขาฟีชแข็งเขาบอกไม่ฟอไม่ฟอเอาไปฟีชเพราะอะไรรู้ไหมทำไมไม่ฟอรู้ไหมทำไมฮะมันไม่มีแป้งไงท่านผู้ชมถูกตัวท่านซื้อลูกชิ้นไปเนี่ยแล้วไปฟีชแข็งนะแล้วเอามาทำมันฟอเพราะมันมีแป้งของเขามีไหมไม่มีแล้วถามเขาแล้วว่าทำไมไม่มีไม่มีตังค์ซื้อไม่มีตังค์ซื้อแป้งเลยร้านต่อไปร้านต่อไปร้านนี้ก็ห้ามพลาดร้านสุดที่รักแหนมดอนมาแล้วผู้หญิงคนนี้คือเจ้าแม่และตำนานของแหนมในประเทศนี้ครับแหนมเมื่อก่อนไม่ดังเท่านี้ผู้หญิงคนนี้สุดที่รักแหนมดอนเมืองคือตำนานอย่างแท้จริงตุ้มเขาแหนมแหนมตุ้มเขาเนี่ยมาพร้อมกินเลยและแหนมอะไรไม่รู้ใช้ล้างสีปลอดสารแหนมกระดูกแหนมสไตล์แบบแหนมเนื้อแหนมโอ้โหผักสะอาดล้างกันเอานะเจ้าแม่แห่งแหนมที่พลาดไม่ได้ครับครัวคุณต่อยเซเลกเต็ดอ๋อนี่เลยมีดีโค้นะครับเป็นน้ำช่อดอกมะพร้าว 100% เลยนะและครั้งนี้ยังมีโกคัพอีกอันนึงนะมาเป็นเครื่องดื่มธัญพืชสำเร็จรูปสำเร็จรูปนะครับแล้วก็มีอนาตานิอันนี้คือนมถั่วแระญี่ปุ่นและยังมีครัวคุณตาบราวนี่พูดนิดนึงครัวคุณตาบราวนี่ไม่ว่าออกกี่ครั้งกี่หน10คะแนนเต็มตลอดครับบราวนี่ของเธอนะวุ้นของเธอสิ่งต่างๆที่เธอทำถามว่าทำด้วยอะไรทำด้วยใจไปลองกันดูนี่คือบางส่วนใน200กว่าร้านจากตัวคุณต่อย Expo Season 6ของเราวันที่7ถึง11เมษายนห้ามพลาดเด็ดขาดจากที่ Royal Paragon Hall นะครับชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนครับเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มนะครับมาสะดวกง่ายดายโดย BTS สถานีสยามครับไม่กี่วันแล้วเจอกันอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับพักตรงนี้สักครู่พวกสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับครัวคุณต๋อย